วิธีที่1.2ครับเมื่อกี้คือวิธีที่1วิธีที่1ทํายังไงนะเขียนอยู่ในรูป x หรืออยู่ในรูป y ก็แล้วแต่แล้วเอาเข้าไปแทนอีกสมาการหนึ่งโอเคไหมอ่ะวิธีที่1.2คือใช้วิธีบวกหรือลบกันครับผมเป็นยังไงเรามาดูกันว่าบวกหรือลบกันเนี่ยทำอย่างไรดูตัวอย่างที่4จงแก้ระบบสมาการนี้มีระบบสมาการอยู่2ตัวและนี้มันยกกาลังสองทั้งคู่ด้วยเห็นเปล่าเห็นสมาการ1กับ2ปงะ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเขียนในรูป x หรือเขียนในรูป y แล้วก็พยายามที่จะเอามาแก้มันก็จะยากเพราะว่ามันยกกำลังสองโอเคไหมคือข้อก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยเราจะพยายามแก้สมการที่เป็นกำลังหนึ่งเพื่อที่ไปแทนในกำลังสองเพราะกำลังหนึ่งมันง่ายแล้วตอนที่เราทำแล้วเราเจอเศษส่วนเราก็หลีกเลี่ยงด้วยถูกปะเพราะว่าเศษส่วนเราก็มันก็คิดยากเราไม่ไม่ชอบทำ โอเคไหมทีนี้พอเราเจอยกกําลังสองทั้งคู่เนี่ยเพราะนั้นวิธีที่1เราไม่อยากทําแล้วเรามาดูวิธีที่2วิธีทสองทำอย่างนี้ฮะพยายามหาคล้ายๆคลารานอนก็คือพยายามทําให้สัมบัติทธ์หน้าสักตัวหนึ่งอะ่ะเท่ากันเห็นเปล่าเห็นสมก,การ3กับสีเปล่าข้างหน้า y เป็นอะไรเอ่ย6ติดลบนะเห็นสมก,การสเปล่าข้างหน้า y เป็นอะไร ก็หก <6. S 2> uh, ติดบวกนะทีนี้จะทำยังไงให้ ay หก y ติดลบกับหก y ติดบวกหายไปก็เอาสองสมก,การนี้มาเป็นไงกันครับบวกบวกกัน<ล>ถูก <ไป S 1> ต้องใช่อันนี้เห็นใช่ไหมเนี่ยภาพภาพขึ้นไหมข,ขึ้นนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นแรกคือต้องมองมองก่อนมองมองปุ๊บแล้วก็พยายามทำให้ ไม่ x ก็ y มันมีค่าเท่ากันอะโอเคไหมไม่ x ก็ y มีค่าเท่ากันทีนี้สังเกตที่สมการ1กับสมการ2กับย้อนกลับขึ้นมาข้างบนนะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเ,ออเราจะเห็นว่า x กับ y มันเป็น2คู่3ทั้งคู่เลยเห็นเปล่าเราอยากจะกำจัด x หรืออยากจะกำจัด y อ่าสำหรับตัวอย่างเนี้ยเขากำจัด y เหตุผลที่เขากำจัด y เพราะว่าเขาอยากบวกเขาไม่อยากลบโอเคไหมเออคือกำจัด x ก็ได้นะคือถ้าเราเอา3มาคูณ x ข้างหน้าจะกลายเป็น6 x เห็นปะ่ะลรวถ้าเอา2มาคูณข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็น6 x เหมือนกันแล้วเอา6 x ลบ6 x โอเคไหมแต่อาการที่เอามาเลขมาลบกันอะ เราจะเห็นว่าตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบมันมีโอกาสที่เราจะลบเลขผิดคือลบจะลบเป็นบวกอะแล้วบางทีนักเรียนงงอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็หลีกเลี่ยงเขาก็เลยเอาวิธีบวกไปก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบแต่ในตัวอย่างนี้เขาใช้วิธีบวกนะครับเพราะนั้นสมการที่หนึ่เขาก็เลยคูณ2แล้วสมการที่2ก็เลยคูณสมเพื่อที่ให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้า y เนะี่ยมันเป็นลบหกกับบวกหแล้วจับสามกับสี่มาบวกกันโอเค พอสกับีมาบวกกันเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ x ยกกำลังสองนี้สิบาม x กำลังสองเท่ากับ1้อสิบ x เดียวก็เลยเท่ากับ9ก้าเอาโทษที x กำลังสองเลยเท่ากับ9กเพราะนั้น x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับบวกลบสามคำถามคือทำไม x เท่ากับบวกลบสามครับ uh, <eight. S 1> ถูกไหม แล้วคำแล้วคำตอบของรูทเกมันจะต้องมีสองสมการใช่ป่ะครับมี2ตัวเหตุผลเพราะว่าถ้าเอา3มายกกำลังสองมันจะได้9ถ้าเอา -3 ลบสมายกกำลังสองก็ย่อมได้9เหมือนกันโอเคไหมเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาที่เจอเลขยกกำลังอะ่ะก็ต้องระวังนิดนึงถ้าต้องถอดรูทมันต้องมี2รากก็คือตัวที่เป็นบวกและตัวที่เป็นลบนะครับ ต่อไปเขาก็เลยเอาค่าเนี่ยค่า x เท่ากับ3เนี่ยไปแทนใน1น,นะจริงๆจะแทนใน2ก็ได้แทนในไหนก็ได้แล้วแต่ชอบพอแทนใน1ปุ๊บเราจะได้ค่า y เท่ากับ4 y กำลัง2เท่ากับ4เพราะนั้น y เองก็เป็นบวกลบ2นะครับเห็นไหมแปลว่าตอนนี้คำตอบคือถ้า x เป็น3 y จะเป็น2 แล้วถ้า x เป็น3 y จะเป็นลบ2ด้วยโอเคปะค,คือมันมี2คำตอบนะในในฟัง x เนี่ยทีนี้ต่อไปเขาก็เลยลองเอา x เป็นลบ3เข้าไปแทนบ้างเห็นไหมเอา x ที่เป็นลบ3เข้าไปแทนบ้างนะครับเราก็ดูต่อชิบชบชบชบอยู่ไหนอะอ่ะอยู่นี่นะฮะ เอาไปแทนปุ๊บจะได้ y เป็นบวกลบ2ดังนั้นคำตอบของระบบสมการนี้ได้มาอื้อเลยได้มา4คู่4คํคำตอบก็คือ x เป็น3 y เป็น2 x เป็น3 y เป็นลบ2 x เป็นลบ3 y เป็น2และ x เป็นลบ3 y เป็นลบ2อเค้าใจไหมนะนะครับ